ดีครับอาจารย์ประยุทธ์นวจางครับผมสวัสดีครับขอบคุณแม่ขอบคุณอาจารย์ครับก็เสียสละเวลาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่คือเราเนี่ยฮะจากช่างคุย .com ครับเป็นเว็บไซต์นะฮะอาจารย์คือเราอยากจะบันทึกประวัติศาสตร์ในอดีตสมัยตอนที่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยเด็กๆได้ดูสุดสาครตอนสมัยนั้นเราก็ไปโดยที่แบบพ่อแม่พาไปอ่ะคือเราไม่รู้หรอกสุดสาครมันจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยแต่แบบพ่อแม่เขาอยากจะให้ไปดูนะสุดสาครเป็นการ์ตูนไทยเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นแต่สำหรับผมนี่สุดสาครเนี่ยพ่อผมตายตอนผม10 ขวบพ่อผมเสียชีวิตตอนผม10 ขวบเนี่ยสุดสาครเป็นความทรงจำดีๆที่แบบยังมีกับพ่ออยู่นะคือไปดูกับพ่อแล้วพ่อตั้งใจพาไปดูเลยแล้วทุกครั้งนี่นึกถึงสุดสาครก็ยังนึกถึงพ่อผมทุกครั้งวันนี้มีโอกาสมาเจอตอนนั้นเราพอ2021 22ที่ออกฉายฉายก็สมัยนั้นโกดักเขามีรางวัลมีบอร์ดให้ถ้าหนังไทยโรงไหนได้2 ล้านเขาก็จะให้รางวัลไงไอ้รางวัลลีนทองคำก็แต่เป็นโล่แล้วก็เป็นลูกล้อลีนหนังลีนทองคำนี่ก็แต่ทีนี้ดูสิฉายที่โรงภาพยนตร์เอเธน10 กว่าวันเนี่ยแต่ว่าฉายหลายโรงนะแต่ที่เอเธนรู้สึก10 กว่าวันได้2 ล้านเลยถ้าคนดักก็เชิญไปที่โรงแรมเอ็มบาสเดอร์หรือไงที่แถวๆรามาแถวๆเพิร์ลกินโรงแรมอะไรเอ็มบาสเดอร์นั่นแหละเขาก็จัดเลี้ยงให้อะไรให้แล้วเขาก็มอบไปนั่นมอบโล่ลินทองคำจริงๆเอิญเขาไม่ได้เซ็นชื่อผมเขาในโล่นั้นว่ายินดีกับบริษัทจีละบันเทิงที่จำหน่ายฟิล์มที่นั่นแล้วทีนี้ผมเห็นไม่มีชื่อผมก็เลยให้ทางบริษัทเขาไปเขาแต่ว่าลงชื่อสุดสาครจริงแต่ว่าทางบริษัทโกดักเขาแค่แสดงความยินดีขอบใจอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลี้ยงให้มีกาล่าดินเนอร์แล้วทีนี้ก่อนที่จะทำสุดสาครเนี่ยนายพลตอนนั้นนายพลตำรวจตรียังไม่ได้เป็นนายพลตำรวจโทนายพลตำรวจตรีบันเทิงกับนาถแสนยากรเขาคือมีต่างชาติต่างประเทศที่เขารวบรวมคอลเลกหนังการ์ตูนเนี่ยเขาก็ขอคล้ายๆจะขอซื้อหนังการ์ตูนไทยไม่มีทีนี้คุณจีรวรรณเนี่ยเขาเป็นนักเรียนอีโกเดโบซาเหมือนกันรุ่นเดียวกับทวันดัชนีแล้วคนนั้นเขาไปเรียนต่างประเทศนะเรียนที่เขาก็รู้จักในพวกในปารีสเยอะนะแล้วทำมาเขาก็รู้ข่าวว่าทางที่ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังซื้อหนังคอลเลกหนังเขาก็เลยคิดจะทำพอดีผู้การบันเทิงเนี่ยเขาก็มาขอผมเขาแอบทำอยู่ก่อนแล้วครับพอทำก็ทุ่มเงินไปทั้งทุ่มเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำไม่ได้แต่ว่าลูกวาดมีเงินแบบจิตกรรมไทยนะแต่ว่าเอามีพวกเด็กมาจากที่จบจากศิลปะจากที่ศิลปากรจากที่ไหนๆที่โรงเรียนศิลปะเนี่ยเอามาเขียนมาเช่าตึกราชดำเนินเขียนกันอยู่ชั้นบนของราชดำเนินทำมาอยู่หลายปีก็ทำไม่ได้มันกระดุกกระดิกมันไม่เคลื่อนแล้วทีนี้เพราะว่าเคยมาทาบทามครั้งแรกไอ้เหตุผลเนี่ยนั่งคุยกันเหตุผลที่เขาจะทำหนังการ์ตูนเนี่ยเพราะว่าเรากับผู้การบันเทิงเนี่ยนั่งคุยกันที่ถนนซอยสายลมพหลโยธินเนี่ย
นั่งคุยกันจนสว่างที่บ้านด็อกเตอร์เฉลาอันนี้ประมาณขอโทษครับปีพ.ศ.ที่นี่คุยเราคุยกันจนสว่างเลยนะเพราะว่าผู้การบันเทิงเขาก็ไม่กินเหล้าผมก็กินพอแล้วแล้วก็มานั่งแล้วผลที่สุดเขาก็ชวนทำหนังกระตุกเนี่ยทีนี้ผมไม่ว่างผมตอนนั้นผมทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกันไม่ว่าผลที่สุดเขาไปทำเขาแอบไปทำกันเองนะทำกี่ปีไม่รู้แล้วหมดเงินไปเยอะแล้วผลที่สุดอ่านไม่เสร็จไม่เป็นนะทำไม่เป็นกันแต่รูปวาดนี้แล้วทีนี้เขาผู้การบันเทิงก็ไปหาผมที่สำนักข่าวสารอเมริกันที่ยูซิตแต่งตัวใส่เสื้อนอกอะไรเรียบร้อยไปหาอ๋อไปอ้อนวอนก่อนบอกให้ไปช่วยทีนี้ไปช่วยปะโอ้ยเขาทำมีรูปอะไรไว้เยอะแยะรูปที่เขาเขียนมันเป็นว่าจิตกรรมไทยมั้งแต่ว่ามันไม่มีสุดแจ่มทัดทายเป็นรูปนิ่งหรืออะไรได้ถ่ายรูปนิ่งหรือเอามาวางสลับก็ปุ๊บอะไรเงี้ยอาจจะได้ก็นั่นแหละผมก็บอกว่านั่นแหละต้องทำใหม่แล้วเป็นการกรุงไทยนี่ผมก็เริ่มทำก็เลยลงกันเนี่ยเจนเทลแมนอะกรีเมนต์ตกลงกันอย่างนั้นเราก็เตรียมใจจะเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ได้เซ็นเอาเลยรีบปั๊บเขาก็รีบดึงผมอาจารย์ก็ต้องออกจากเริ่มทำที่นี่กันได้อาจารย์ก็ต้องออกจากยูซิสเลยนะครับไม่ทีนี้ผมก็หาคนเป่ามูเทวฤทธิ์พอดีเด็กนักเรียนพ่อช่างที่ผมสอนอยู่ผมลาออกพอดีเมื่อปี19เพราะว่าปี18 19นี่เด็กก็ยังเดินขบวนเรียกร้องอะไรการเมืองอยู่นะไปเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรกันไปกันที่ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์มั่งชุมนุมที่อนุสาวรีย์มั่งไอ้เราก็ไปสอนที่พระช่างไปสอนบางวันมี4คนบางวันก็มีคนเดียวบางวันไอ้20กว่าคนนั่นไปชุมนุมเล็กอย่างนึงราชมงคลธรรมยุทธพระช่างเป็นวิทยาเขตแล้วผมจะติดต่อธุระจริงผมต้องขับรถมาที่สามเซนมาที่สำนักงานจะมาขอเซ็นไอ้นั่นเซ็นไอ้นี่แม้กระทั่งบางชั่วโมงข่าวสอนอะไรก็ต้องมาที่นี่บางวันเขาไม่อยู่แล้วก็มาฟรีอะไรเนี่ยผมก็ต้องขับอ้อมมาจากเพราะช่างมาที่สามเซนราชมงคลอะไรเนี่ยโอ้ก็เลยลาออกจำได้นะฮะตอนนั้นราชมงคลไปพักอยู่กับทบวงที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนศรีอยุธยามีสถานีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลที่สุดผมก็ลาออกจากเพาะช่างครับพอลาออกจากเพาะช่างตอนนั้นปี19ใช่ไหมครับ5ปี19ผมลาออกกัน19แต่ว่าเป็นราชมงคลมายึดเพาะช่างตั้งแต่ปี18แล้วนะครับซึ่งผมไม่สะดวกทีนี้ผมก็เลยลาออกเพราะว่าผมต้องทำงานยูซิตแล้ววิ่งรอบไม่ไหวอ่ะนะด้วยแล้วทีนี้เด็กพวกนั้นมันก็อาจารย์บางคนมันก็เสียดายแล้วเด็กพวกนั้นมันโอ้มันก็เอาอาจารย์ไปยุบอยู่นั่นนะไปเรียกร้องที่ปไตยแล้วจะมาม็อบเรียกผมอีก ยุ่งยากก็เลยบอกเขาเป่าโมเทวฤทธิ์ไปคนไหนอาจจะหารายได้พิเศษมาเราก็ติดต่อพวกเด็กรอบเช้าก็ตั้งใจว่าเด็กรอบเช้านี่มาช่วยทำงานเนี่ยเพราะว่าพอเขาเรียนเช้าประเที่ยงเขาเลิกเรียนเลิกทีนี้บ่ายถึงเย็นนี่มาทำงานกับผมเนี่ยก็จะได้เนื้อได้หาแต่ทำประจำวันเด็กรอบเช้ากับไม่ค่อยมีมาคนหรือสองคนเด็กรอบบ่ายทั้งนั้นรอบบ่ายมาคนโอ้โหสิบสามสิบสี่สิบคนมาช่วยเราก็ถามทำไมเด็กรอบเช้าบ้านอยู่ไหนอยู่กรุงเทพเด็กกรุงเทพทั้งนั้นแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่บางบัวทองก็มีอยู่พระประแดงก็มีอยู่ตรงถนนบางนาตราดก็มีเช้าก็มาทำงานพ่อช่างมาเรียนพ่อช่างรีบมาแล้วพอเที่ยงเลิกก็อยากกลับบ้านกันไอ้คนไหนมือดีที่ไปรับจ็อบก็ไปรับแล้วก็กลับบ้านไปทำงานอะไรเงี้ย
ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เอาเงินมาจากไหนฮะที่จ้างอ้าวตกลงกันว่าเขาจะผมตอนที่ผมเริ่มที่นี่ก็เริ่มอยู่เพียงไม่กี่เดือนเริ่มพิบาลเนี่ยแล้วก็เริ่มมันคับแคบเกิดอะไรก็พยายามหาที่นั่งไปเช่าที่ใกล้ๆโรงเรียนปานพันธ์เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะมาวาดรูปโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวบ้านฉันสีโลเทอะแล้วเราสมัยนั้นก็ไปหามาผลที่สุดได้ตึกชั้น3บนตึกชั้น4ของตึกสามเหลี่ยมดินแดงอาคารนั้นอาคารปิดสดใสข้างล่างเขาขายแหนมปิดสดใสแหนมนี่มีชื่อมาตั้งแต่ประตูน้ำแล้วทีนี้เขาเป็นที่ขายแหนมก็ข้างบนก็เป็นสมาคมพ่อค้าจีนเลยชั้น4นี่ว่างอยู่นะเลยไปเข้าทิ้งเข้าตึกชั้น4แล้วที่พระประแดงมันเป็นศูนย์ที่อะไรสามเหลี่ยมดินแดงมันก็มีรถเมล์ผ่าน2สายก็ดีเลยเด็กที่ได้มาช่วยเราสะดวกเพราะว่าตอนแรกที่อาจารย์ตกลงกันนี้ก็คือเขาก็ออกเงินทุนให้อาจารย์ตกลงกันว่าคุณประยุทธ์ออกแรงออกเครื่องมือออกแรงเพราะผมทำหนังโฆษณาที่เป็นการ์ตูนอยู่แล้วผมทำมา10ปีแล้วโฆษณามีทั้งทีวีขาวดำและอะไรที่เป็นหนังการ์ตูนแต่ที่ดังเนี่ยทำให้สันพัชริเรื่องหนูหล่อพ่อก็พาไปดูหมีหนูหล่อพ่อก็พาไปดูหมีที่นาตาหมอหล่อนั่นแหละโฆษณาบริบูรณ์บานนั่นแหละอันนั้นก็ดังหน่อยแล้วก็ทำให้เต็กแห่งอยู่ทำให้อะไรแล้วอมตันทำอะไรพวกนี้ทำมาเยอะเป็นการ์ตูนแล้วทีนี้ผมก็มีเครื่องมือที่สะสมเอาไว้นะแล้วทีนี้ผมไปตอนอยู่บริษัทโฆษณาผมก็ทำหนังโฆษณาที่เป็นแอนิเมชันการ์ตูนอะไรต่างๆรวมๆแล้วประมาณ10ปีและทีนี้ผมก็เลยมีเครื่องมือที่จะทำที่อะไรเราพร้อมที่จะลงมือทำทีนี้พอผู้การมาเทิร์นก็มาชวนเขาก็มาตกลงกับผมว่าเขาจะเป็นคนออกเงินจะออกเงินในนามของบริษัทที่เราเทิร์นเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแล้วให้ประยุทธ์เป็นออกแรงออกเป็นค่าแรงกับค่าเครื่องมือแบ่งเงินคนละครึ่ง 50-50 เนี่ยแล้วตกลงก็เลยเริ่มสตาร์ทเมื่อปี19เดือนกรกฎาคม19ก็เริ่มทำงานเงินก้อนแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็อันแรกผมขอเข้ามาเขาก็มาครั้งแรกกี่หมื่นไม่รู้เลยสองหมื่นสามหมื่นอะไรเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องทำโต๊ะนั่นเลยไม่รู้ยังไงที่วางอยู่ข้างล่างโต๊ะกระดกได้อะเนี่ยแต่ว่าโต๊ะกระดกได้นี่ของเก่าที่เขาไปจ้างเด็กประสิทธิ์ประกรณ์มันเกิดที่ไหนมันคือทำนะที่รับประทานนะก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเพราะอย่างนี้บางคนเขาก็ตั้งร้านอาหารอยู่บ้างอะไรบ้างพวกอาจารย์บางคนทีนี้ก็คล้ายๆว่าไปหลอกเงินพวกเยอะมันเป็นหลายล้านทีนี้ตอนเปิดกระผมนั่นเขาก็จ่ายเป็นรายเดือนนะผมก็ต้องจ่ายเด็กก็ทีนี้เด็กผมก็คัดเอามาถ้าประมาณเด็กรอบบ่ายทั้งนั้นรอบบ่ายเด็กเข้ามาเรียนตอนบ่ายโมงตอนเที่ยงแล้วก็เลิกทุ่มเลยโลก6โมงครึ่งทุ่มบางทีเด็กบางทีอาจารย์รอบบ่ายก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่งเข้าต้นเทอมทีเดียวแล้วตลอดนั่นก็ไม่เคยเข้าอะไรเงี้ยก็เด็กมันก็มาเป็นเด็กต่างจังหวัดซะเยอะเด็กจากอุบลเด็กจากมหาสารคามเด็กจากสุราษฎร์ธานีเด็กเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้อยู่หอบ้างอยู่กับญาติบ้างอยู่เช่าห้องอะไรเขาอยู่ทีนี้พอผมบอกให้ช่วยทำหนังการ์ตูนมันแห่กันมาเยอะเลยกับเด็กกรุงเทพกับไม่ได้แต่ว่าเริ่มทำงานนี้ก็ตอนทุ่มสองทุ่มอะไรฮะก็ไปจบตอนเช้าใช่ไหมครับพร้อมผมกลางวันผม8ชั่วโมงสำนักข่าวสารอเมริกันแล้วก็พอกลางคืนผมก็เริ่ม
มาตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวนั่งสเก็ตนั่งอะไรเพราะว่าเราจะต้องล่างให้เขาล่างคีย์ให้เขาอะไรแล้วก็ท้ายเขาอินบิทวีนทางเทคนิคซ้อนภาพอะไรต่างๆเลเยอร์อะไรผมก็เป็นคนล่างให้เพราะว่ามันต้องคุมเราก็เข้าใจว่าฮอลลีวูดเขาทำยังไงอะไรนั่นแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงครับทำไมต้องศึกษาคอนครับอาจารย์คือผมเคยดูประเทศจีนเอาเฮ่งเจียมาทำตอนนั้นผมดูที่โรงหนังพัฒนากรตอนที่เรายังไม่มียังไม่ได้ตัดของประเทศไมตรีกับคอมมิวนิสต์นะตอนนั้นจีนเขาก็เริ่มจะในเราพ.ศ. 2490คิดว่า92 93อะไรหนังจีนมาฉายก็เรื่องเฮ่งเจียอารวาสสวรรค์กับภาคจีนกับอีกเรื่องจีนกับจิ้งหรีดมา3เรื่องทีนี้ไปดูปั๊บมาเห็นศิลปะจีนเขาเนี่ยแบบลายจีนก็ทำเรื่องเฮ่งเจียแล้วทีนี้ผมก็พอทราบว่าเมื่อเด็กๆผมเคยดูหนังขาวดำคล้ายๆหนังตะลุงเป็นขาวดำคือปรากฏว่าคนเดียวกันทำหวังลิ่งหมิงที่เซี่ยงไฮ้ทีนี้เมื่อก่อนสงครามญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นมันยึดมาจากสิงคโปร์น่ะแล้วทีนี้พวกเราอยากดูการ์ตูนเนี่ยเขาก็ฉายการ์ตูนเป็นหนังจีนเนี่ยไอ้ตื้อเฮ่งเจียกับตื้อป้อยก่ายเนี่ยเราก็โอ้จำได้จำไม่เฮงเจตุไปกายแล้วก็พอเดินเรื่องอย่างอื่นไปก็มาบางทีตัวดำๆแค่หนังตะลุงกันนะหนังใบทำไมนั้นแล้วพอหลังสงครามที่ผมสปายเพราะว่าผมกำลังเขียนรูปอยู่ที่ร้านทำบล็อกแม่พิมพ์อยู่หน้าไฮเทลเขียนกราฟิกลายเส้นตอนนั้นปีอะไรครับ2นั่นเราปี2492 93ตอนเราเนี่ยทีนี้ 2492-93 มาเลยประมาณนั้นแล้วก็เราได้ไปดูหนังพัฒนากรเนี่ยตอนเกี่ยงแล้วเรื่องไปแล้วก็ใจเฮงเจียพระถังสันจังตื่นไปตายอะไรเนี่ยเขียนได้ดีมากส่วนจีโกงกับจิ้งหรีดเนี่ยเป็นคัดเอาแบบหนังตะลุงมากกว่าก็เนี่ยก็เลยเป็นผลทำให้เราประทับใจว่าเอกสัญลักษณ์ของจีนเขาเนี่ยออกเป็นศิลปะประจำชาติทำไมมันก็ทำแอนิเมชันได้เนี่ยถึงจะเป็นเรียนไปทำการ์ตูนแต่ก็เป็นวัฒนธรรมทำกิจกรรมของจีนเขาเราเห็นแล้วก็ซึ้งมากโดยเฉพาะเรื่องภาคจีนดีมากเลยเรื่องภาคจีนเขาก็เริ่มทำเป็นการ์ตูนทีนี้เห็นว่าจริงแต่ทีนี้ประทับใจเฮ่งเจียว่าเฮ่งเจียเขาเป็นงานแบบศิลปะจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทีนี้ผู้การบันเทิงอันนี้ผมประทับใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผมก็เคยฝันว่าอยากจะทำหนังการ์ตูนไทยถ้ามีทุนจะทำสักทีเราทำโฆษณามา10ปีเก็บแล้วไม่คุ้มไม่ได้ไม่เหลือจะเก็บเงินก้อนเพื่อจะทำหนังการ์ตูนเพราะว่าเราก็อยากจะเริ่มแบบดิสนีย์ว่ารับจ้างทำโฆษณาทำอะไรรวมๆเราไม่คุ้มประเทศไทยเมืองไทยถูกสมัยนั้น1นาทีนี่เราขอไป 6,000 เนี่ยโอ้ยต่อ1นาทีเราขอ 6,000 กล่าวว่า60วินาทีเราขอ 6,000 นี่6คือ6 6คิดเป็นวินาทีแล้ววินาทีละ100เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่าใช่มั้ยวินาทีละ100ใช่มั้ยคิดเขาก็ต่อบางรายก็ชิ้นนึงproduct นึงบางชิ้นก็ได้เพียง 3,000 ครับวินาทีนึงกี่เฟรมนะฮะอาจารย์ที่จะตัดคิดก็วินาทีก็24เฟรม24เฟรมคือเข้ายุคแล้วครับไอ้ก่อนหน้าครั้งแรกที่มันเกิดใหม่ๆภาพยนตร์เกิดใหม่ๆวินาทีนึง8เฟรมเท่านั้นเจ
ีนี้ใช้ไปพอแรมเฮาส์มันร้อนเข้าควายม้อยปุ๊บมันก็ต้องมี15นาทีพักอะไรสมัยหนังตอนหลังก็มีไปพักหมุนตอนหลังก็ให้ ASA ที่มันให้นั่นแหละก็ไว้แสนASA นี่มันเป็นสมาคมอะไรอ่ะAmerican Standard Association อันนี้ถูกต้อง American Standard Association ก็ให้แก้ไขทำไมไม่ให้หนังไฟไหม้เพราะอยู่ๆไฟไหม้แล้วก็โดดกันมาเหยียบตอนหลังออกกฎหมายห้ามมีชั้นบนต้องฉายรวมหนังต้องสร้างพิเศษเฉพาะครับสมัยนี้24เฟรมตอน100บาทนี่อาจารย์คิดว่าเยอะไหมฮะเราไม่ทำไปทำมาไม่คุ้มอ่ะทีนี้เราทำอยากทำออกมาทำเอาบางอันได้กำไรบ้างนะได้กำไรได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่สามารถจะรวบรวมเป็นก้อนเป็นอะไรสักทีเนี่ยผลที่สุดผมก็เลยตึงอยู่ในใจว่าอยากจะทำเครื่องนกกระจาบนกกระจาบนี่ก็สนุกเพราะว่านกกระจาบมันบินไปกินเกสรไปเที่ยวกินแมลงกินทีนี้มันลงไปกินเกสรบัวแล้วดอกบัวมันหกอะไรเนี่ยอยากอันนั้นประทับใจมาตั้งแต่เด็กแล้วว่านิยายนี้มากกับผลวิชัยคาวีรู้จักไหมเรื่องนกกระจาบรู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยอาจารย์เล่าเรื่องนกกระจาบดีครับที่แบบว่าเป็นนิยายเก่าแก่เลยเหรอพ่อออกไปหาอาหารแต่เช้าแล้วแม่กับลูกรออยู่อะไรเงี้ยอาจารย์เล่านิดนึงฮะแล้วคนที่จุดจบไม่ได้คนที่ก็จะเลยพอเย็นเข้าเผลอบ่ายเข้ามูจะไปกินไอ้เกสรบัวจะสั่งกระบวนใช่กระบวนมันก็ผูกจับบินออกไม่ได้ก็เลยต้องนอนอยู่ในดอกบัวแล้วนี่ดอกบัวพอเช้าขึ้นพอรุ่งอรุณเช้าขึ้นอุ่นข้าวไปเลยออกปั๊บดอกไม้ก็เริ่มบานดอกบัวก็คลี่บานออกมาแล้วก็จากเขาก็บินออกไปได้เขาก็เป็นห่วงหลังก็กลับเขากลับไปเมียรออยู่ทั้งคืนลูกก็ไม่ได้อาหารก็เมียก็ต่อว่าเอ้ยไปไหนมาเขานกกระจาบเขาก็เล่าให้สามีเล่าให้ฟังว่าดอกบัวมันถูกไม่เชื่อเนี่ยต้องไปไหนตัวหอมกลุ่นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องไปหลังอื่นไปอะไรต่างๆก็เลยทะเลาะกันเถียงกันไปเถียงกันมาเมียเขาอธิบายให้เมียเขาก็ไม่ยอมฟังตัวหอมอย่างนี้ยังมาบอกว่าดอกไม้หกอะไรเขาคงไม่รู้จักดอกบัวนะก็คงก็เนี่ยเถียงไปเถียงมาก็เลยเมียโดดเข้ากองไฟเพราะไฟป่ากำลังไหม้เลยพอเมียโดดเข้ากองไฟก่อนไฟมันเริ่มไหม้นี่แหละไม่มาที่กอไผ่เขาแต่ทีนี้ลูกก็ยังเล็กอะไรนี่ว่าลังไฟเริ่มไหม้มาที่ลังแล้วอะไรแล้วเมียก็เลยโดดเข้ากองไฟตายเลยสามีเห็นพระเจ้าสามีก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พบกันในชาติหน้ามาเพื่อความเข้าใจกันเพื่อให้อะไรก็เขาก็มีกลับชาติเกิดมาเป็นสัมภสิกกุมารแล้วก็นั่นแหละก็ไปน่าถอดหัวใจได้ถอดหัวใจที่เขามีการว่าถ้าใครไปเล่านิทานแล้วแก้ปัญหาได้อะไรได้ก็จะให้ได้กับนางอะไรให้ธิดาเป็นมเหสีอะไรนี่นี่ไอ้นกกระจาบตัวนั้นที่เป็นสัมภสิกกุมารเนี่ยก็จะต้องไปเพื่อเข้าไปตอบปัญหาเขาไปแก้ปัญหาก็เลยถอดหัวใจชอบต่อไปเล่านิทานไว้อะไรไว้แล้วนี่ก็ไปถอดหัวใจใส่ในม่านถอดหัวใจใส่ที่ประตูมั่งอะไรมั่งเพื่อจะให้ไอ้พวกนั้นมันเล่านิทานให้ฟังแล้วถ้าใครเถียงขึ้นมาใครเถียงขึ้นมาปั๊บก็นั่นแหละก็เสียงเลยราชธิดาเนี่ยเถียงขึ้นมาก็เลยเนี่ยสัมภสิกกุมารก็เลยได้พิเศษสมรสด้วยอะไรนั่นแหละสุดท้ายอาจารย์
อาจารย์ก็เลยไม่ได้ทำเรื่องนกกระจาบเราเคยล่ามเคยอะไรไว้อะนะครับเคยไอเดียไว้เรื่องนกกระจาบบ้างคนวิชัยคราวีบ้างเพราะไอลูกวัวกับลูกเสือมันเป็นเพื่อนกันอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เยอะไม่ได้นึกถึงสุขสาครหรอกแต่ทีนี้พอหลังมาดูเฮ่งเกียร์เนี่ยเขาเป็นอุวันก็ดีทางศาสนาถึงวันก็ดีเพราะพระถังสัมจั๋งมาพบไอ้ลิงที่ถูกสาปนี่ก็เลยพระถังสัมจั๋งถอนสาปให้ก็เลยติดตามไปรับใช้อย่างเงี้ยพระถังสัมจั๋งก็เดินทางมาอินเดียเพื่อจะมาเอาคัมภีร์เอาก็เอาคำพีก็ไปทำมาขันอะไรนี่ปลาก็เลยไม่ได้อะไรได้ก็ทำมาขันเดินทางการอินเดียก่อนลงจีนฟ้าเหียนลงจีนฟ้าเหียนมาก็พระเจ้าดับขันไปเรนิพานไปแล้วก็เนี่ยแล้วทีนี้เราก็ประทับใจศิลปะจีนนี่ภาพแบบจีนนี่ก็ทำแอนิเมชันได้สวยงามนี่เพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษาของเด็กด้วยเพราะว่าวรรณคดีไทยชักเริ่มถูกตัดออกจากโรงเรียนแล้วชักไอ้นั่นก็ชักไม่เรียนเปลี่ยนหนังสือไม่แล้วโดยเฉพาะตอนในประยุทธ์ตอนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาพ่อไอ้แซมอ่ะยุลนันท์อ่ะพมรมนตรีประยูนพมรมนตรีเริ่มเปลี่ยนหนังสือวรรณคดีต่างๆเริ่มตัดออกเริ่มไม่ให้พระภัยมณีไม่ให้เรียนแล้วสามก๊กไม่ให้เรียนแล้วเลยปกติเป็นหนังสืออ่านของมัธยมไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะภาพแผ่นนี้ดูมัธยม3ก็ผมก็ได้เรียนก็ยังท่องอัคคยานอยู่บัดเดียวดังงังเงงวงเวงแววอะไรเนี่ยมันยังติดหูเราอยู่แล้วทีนี้เมื่อจะทำหนังขึ้นมาทุกทีก็ให้มีประโยชน์กับเด็กมั่งที่จะผมที่ให้สัมภาษณ์เราว่าเพื่อประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อวัฒนธรรมไทยอะไรเนี่ยหลังนึกเพราะว่าในประยูนแกเปลี่ยนเป็นอะไรเด็กชายปัญญาเด็กหญิงเรนูมั่งแล้วก็อะไรนั่นแหละเปลี่ยนให้เด็กเรียนนะหมดเลยวรรณคดีออกหมดแม้กระทั่งสังทองตอนตีครีสมัยก่อนแค่ป.4ก็มาจะกล่าวบทไปท้าวหัสนายใจถึงซาที่ก็อาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยผมปากเปล่าได้เพราะข้ามบ้านเขาไปเรียนมาแล้วก็อ่านซ้ำอ่านซากเพราะว่าคุณตำรวจให้คุณย่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องอ่านหนังสือพระสังทองเพราะคุณย่านี่ชอบละครชาคลีชอบอะไรนี่และไอเด็กนั้นมันอ่านซ้ำซ้ำซากๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะผมจำได้สังทองจำได้ตั้งครึ่งเล่มก่อนเล่มแต่แวบแรกที่ศึกษาครเข้ามาในความคิดของอาจารย์ที่ก็เนี่ยก็คุยกันผู้การบันเทิงนั่นคือนั้นเลยละครับที่คุยกันตอนเช้าผมก็บอกว่าเอ้ยก็คุยกันถึงว่าจะทำเรื่องอะไรดีทีนี้ผมก็เลยบอกให้มีประโยชน์ด้วยให้คนสนใจให้ผมก็เลยบอกว่าเริ่มศึกษาครกันกันศึกษาครผมก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้สุดสาครเนี่ยผมเคยไปร้านอาหารนั่งดื่มไปร้านขายข้าวแกงนั่งดื่มเบียร์ด้วยกับเพื่อนกันจะกินข้าวแกงทีนี้ระหว่างที่นั่งคุยดื่มเบียร์เราก็คุยกับเพื่อนอีก2คนมีอุดมคนหนึ่งมีจำมีอุดมคนหนึ่งอะไรนะจำนงคนหนึ่งนั่งคุยกันไปบอกว่าเนี่ยแม้อยากทำหนังก็ตูนยิงถ้าจะทำมาทำเรื่องสินสมุทรเพราะสินสมุทรนี่มันเก่งเด็กดีเรามัวจะดูแต่หนังของฝรั่งตอนนั้นหนังญี่ปุ่นยังไม่มี
มัวจะดูหนังของฝรั่งมีอะไรเนี่ยหนังยุโรปวรรณคดีของเราที่ดีๆก็มีไอ้ตัวเป็นฮีโร่ก็มีสินสมุทรเนี่ยระหว่างนั้นแม่ค้าข้าวแกงก็เดินไปเดินมาอยู่แต่ก็ตักข้าวแกงให้ลูกค้ามั่งทำให้ลูกนี่ทีนี้ตอนที่แกอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้าวแกงเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องนี้ว่าไอ้สินสมุทรนี่มันเก่งนะเนี่ยมันมาช่วยพระอภัยมณีลบกับอุสเลนลบกับอะไรต่างๆอะไรสินสมุทรเด็กดีมากงั้นเราเอามาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยจะมีประโยชน์จะเลยแม่ค้าเขาก็หันมาคุณว่าไอ้สินสมุทรมันเป็นเด็กดีเหรอแล้วย้ำมาสิเราเองเราก็ทำไงก็มันเก่งมาอะไรมันพาพ่อมันหนีแม่มันแล้วมันยังหาเมียน้อยให้พ่อมันอีกแม่ไอ้สุสาครยังไงล่ะไอ้ดมเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่จะพูดเงี้ยไอ้ดมก็บอกว่าเอ้าก็แม่มันเป็นยักษ์นี่ก็อะไรเนี่ยยักษ์ก็เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ยักษ์ก็แม่นี่หมูหมาแล้วก็รักลูกมันนะแม่ขาชักยั่วเลยหมูหมารักลูกแม่มันอะไรเลยนั่นแหละเลยเราก็เลยจริงก็เห็นด้วยเพราะว่าไอ้ถ้ามีอย่างนี้มันก็เรียกว่ายังมีไอ้argument อยู่นะเราก็เลยไอ้สุดสักครเนี่ยเปิดดูในฉบับราชบัณฑิตยสภาฉบับจริงของทุกท่านผู้ที่นั่นมีอยู่3หน้ากระดาษในพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุทัศน์มีอยู่3หน้ากระดาษนั่นเองในคำในเล่มพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุทัศน์ก็นางเจ็บครันปั่นปูนจวนจะคลอดและทวยทอดล้มพับกับภูผาจากอันนี้ไปแล้วก็เปิดไปต่อไป3หน้าแล้วเนี่ยฤาษีไปเรียนเรื่องนี้แล้วจะลาฤาษีไปตามพ่อแล้วนะสามแผ่นก็ได้ทีนี้เราไงเราก็เติมนกคู่เป็นพี่เลี้ยงต่อยกับไอ้ช้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กนั่นมั่งโอ้ยพอเราทำเสร็จหนังโอ้โหกระทรวงศึกษาด่าใหญ่ทำให้เสียวรรณคดีมั้งไอ้แผนกภาษาไทยนะก็เอาออกวรรณคดีออกจากโรงเรียนหมดแล้วอ่ะก็เอาเด็กชายปัญญาเด็กหญิงได้นูมั่งอะไรเมื่อไก่สารนันทาที่น่ารักชะล่านักเลี้ยงออกนอกถนนเนี่ยพอหนึ่งพอสองที่อ่านอะไรนั่นแหละตอนนั้นปริ้นซื้ออะไรๆออกหมดแล้วทีนี้เราก็เสียดายแม้กระทั่งวันคดีต่างประเทศหรือต่างๆที่เขาเอาแปลเรื่องที่รัชกาลที่6ท่านแปลไว้บางรัชกาลที่5แปลก็อินเอาก็รู้สึกของรัชกาลที่2แล้วก็เวนิสตอนนี้อะไรนะรู้สึกของรัชกาลที่6อะไรต่างๆเหล่านี้ออกหมดแล้วทีนี้สังทองที่เราเรียนตั้งแต่ป.4เนี่ยก็รัชกาลที่2ท่านนิพนธ์เนี่ยทีนี้เราเห็นว่าเราก็เสียดายเนี่ยผมก็เลยเสียดายเนี่ยเพราะว่าเด็กๆตอนหลังเขาย่อเป็นภาษาหนังสือธรรมดาเรียกว่าร้อยแก้วอะนะร้อยแก้วร้อยกรองอะไรนี่เพื่อเมนชั่นถึงแค่นั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ให้เด็กท่องอันนี้อาขยานบัดเดียวดังงางเงงว่าเวงแววสมัยอาจารย์เรียนท่องหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์แต่น่าจะเป็นรุ่นอันไหนศิลปะครั้งวะคือท่องได้หมดภาษาไทยอ่ะผมท่องได้หมดจากเรื่องนี้นะน่าจะประมาณป.1 ถึงป.4อะไรประมาณนี้ที่เราได้เรียนเรื่องเรียนเรื่องทีนี้พอเรียนภาษาไทยตอนหลังเขาก็ยังให้เรียนวรรณคดีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอาเรียนของจริงให้ท่องบัดเดียวดังหนังเงงวงเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแล้วคนแท้ประโยชน์ที่ขี่ลูกเรียนไปแล้วฮะออกมาประคองปลาขึ้นไปชนบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดพันทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ
ก็ไม่คดมันหนึ่งใดน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักสองสถานบิดามารดารักมักเป็นคนพึ่งหนึ่งพึ่งได้พึ่งกายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาเห็นใครรักรักมั่งครั้งครั้งตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็เป็นรูปนั้นฤาษีสอนครับนี่อาจารย์พระขบุตรใส่กรอบมาให้ไปซื้อได้จากต่างจังหวัดนี่ให้ผู้ก่อนไปชมอันนี้คือมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วอาจารย์อันนี้คือฤาษีทีนี้ด้วยเหตุอันนี้เองอ่ะกรมไปรษณีย์ก็ยังเห็นว่าเออมีความสำคัญไม่มีแล้วนะจ๊ะตอนที่ผมไปนี่คือแบบว่าต้องไปหลายต่างหลายต่างเป็นคอลเลกเตอร์สายเทพนะครับใช่ใช่ใช่อ๋อนี่สแตมจริงเลยใช่ไหมสแตมจริงจ้าสแตมจริงคือผมเขาเคยให้ผมมาลูกศิษย์มาขอมั่งเอาแล้วก็ดึกเด็ดให้ไปสี่แผ่นสามแผ่นเอาพระมาขอมั่งบางทีก็ขอไปให้พระวัดชลประทานเอาเดี๋ยวคนนั้นมาขอคนนี้มาขอจนไม่มีเอาเหรอครับจริงอาจารย์ไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับจนถ้าอาจารย์แผ่นมาให้อาจจะมีไอ้แหวงแหวงบ้างแล้วทีนี้ที่เป็นแผ่นไม่มีแล้วทีนี้มีคนมีที่สวนแถวแถวสามพรานเขาก็มาติดต่อมาให้ขอลายเซ็นให้เซ็นที่หน้าซองพระปัดสแตนพวกนี้ไว้ดวงหนึ่งแล้วก็ไอ้ซองมันมีพิมพ์การ์ตูนพวกนี้ติดไว้30แผ่นมาขอลายเซ็นแล้วจะมาขอการ์ตูนเป็นแผ่นเนี่ยไอ้นั่นแล้วก็ให้ไปแล้วทีนี้ตอนหลังรู้ก็มีคนแถวๆนู้นมาหาผมขอซื้อมั่งเขาก็บอกความต้องมีแล้วมีกิโลแล้วเขาก็เลยฉีดให้แต่ดวงของดวงที่เป็นแผ่นนี้ไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลยไปดูที่ใต้ดินเซ็นทรัลครับเขาบอกไปศรีพยาก็ไม่มีเขาไปที่ใต้ดินเซ็นทรัลศรีพยาเขาบอกเขาหมดแล้วทีนี้พอไปใต้ดินเซ็นทรัลก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาคิดแผ่นเท่าไหร่นะคิดแผ่นละพันเท่าไหร่ไม่รู้สิจริงๆมันแผ่นละ60บาทใช่ไหม60บาทใช่ไหม60บาทราคาประมาณ60บาทแล้วนั่นขอเขาไปขอซื้อก็บอกว่าอะไรแผ่นละ1,200หรืออะไรอย่างนี้พันสองเลยครับแต่ที่นี้หมดครับนัดอาทิตย์หน้าอาทิตย์มาพอมาถึงแผ่นต้น 3,000 หรืออะไรเนี่ยเขาก็บอกเขาเลยซื้อไม่ไหวเลยไม่เจอรวมทั้งชุดนี้แล้วรวมไอ้ใบเขาเรียกอะไรใบเนี่ยใบสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกใบอะไรไม่รู้จริงเธอรวมใบเนี่ยก็คือมันเป็นใบแผ่นใบจิ๋วอะฮะครับโบชัวร์แล้วเป็นโบชัวร์ด้วยเนี่ยในที่729นี่นะถ้าลงละหลายตาแล้วนี่เป็นคาแรคเตอร์ใส่เข้มแล้วผมเก็บไว้อย่างละอันภาษาไทยอันภาษาอังกฤษอันนึงรู้สึกข้างหลังเป็นภาษาอังกฤษป่ะครับอาจารย์หน้าเขารายงานว่าพิมพ์เนื่องจากเป็นหนังการ์ตูนเรื่องแรกของประเทศไทยของประยุทธ์เงากระจ่างเลยออกแบบโดยประยุทธ์เงากระจ่างใช่ครับที่ใต้ในโบชัวนะใช่ครับก็เนี่ยทั้งนั้นสุดละครก็เลยก็ยังดีกรมไปรษณีย์ก็ยังเห็นความสำคัญนะครับก็ยังกำลังทำเห็นว่าจำได้ว่าตอนนั้นอาจารย์ไปแจกลายเซ็นให้เด็กๆมึงเลยใช่ไหมปีวันที่10มกราปี47ก็มารับไปนั่งเซ็นอยู่ 2-3 วันแล้วก็แล้วนั่นก็ยังเอาตังค์ใส่ซองมาให้แล้วก็ให้ไอ้สแตนอะไรพวกนี้มาเกิดมาเป็นแทนๆวันนี้เราก็ตัวเราเองเราก็เห็นว่าธรรมดาแล้วใครขอก็ให้บางคนมาเยี่ยมมาแล้วก็แบ่งให้เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังพระพระชนมทานมาขอแม่ชีก็มีขอไปอีกเอาไปให้เลยผมจะมีเก็บไปที่เหลือมันจะเป็นดวงๆอยู่ตรงนี้ดวงตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเหลือที่ดวงมันเหลือก็ทีนี้ก็เก็บหรือมันจะไม่มีเลยนะแล้วก็หลังจากย้อนกลับไป
เมื่อกี่ปีนี้เองเมื่อหลังจากอาจารย์เอาไอ้นี่มาให้คนเขาจะมาขอซื้อนะครับเพราะว่ามันออกแล้วมันหมดเลยเนี่ยครับแป๊บเดียวหมดไม่แต่ว่าปี48มันค้างอยู่หรือยังไงไม่รู้นะเขาก็เชิญผมไปอีกวันที่10มกราคมนะไปที่เอาไปเซ็นอีกไปนั่งเซ็นอีกแต่คราวนี้แต่ผมน้อยหน่อยเมื่อปี47นั่นวันเด็กแห่งวันเด็กแห่งชาติใช่มั้ยครับโอ้ยแถวพอไปถึงพอเขาไปรับมาจากเวทีนี่พอมานั่งปุ๊บโอ้โหแถวยาวเลยนะแถวยาวแล้วก็พับ2อ่ะโอ้ยนั่งเซ็นกันเซ็นครึ่งรองอธิบดีรออะไรอาจารย์พักก็ปล่อยเมื่อยครึ่งนึงแล้วก็คุยเนี่ยบางคนก็เป็นลูกศิษย์ผมแม่เด็กอ๋อทีแรกผมก็ไอเด็กพวกนี้ทำไมมันรู้จักสุทธาครมันได้ดูทันหรือไม่ได้ฉายแล้วนี่ดูในทีวีอะไรนี่เราก็ยังนึกนะก็เด็ก10กว่าขวบ7ขวบมั้งอะไรเยอะที่เข้ามาซื้อนะเข้ามาเอาไอ้แผ่นสแตมป์ให้เซ็นให้เซ็นตรงมุมขาวๆสำหรับของเด็กแต่ของผู้ใหญ่ให้เซ็นกลางเลยกลางใช่ให้เซ็นกลางของผู้ใหญ่ที่เซ็นกลางมันก็สะดุดรูกึกกักเนี่ยก็เลยทีนี้เรามานึกก็ไม่ได้นึกว่าเด็กพวกนี้รู้จักกันได้ยังไงเนาะเด็กเขาไม่เคยดูหรือเขาอ่านหนังสือหรืออะไรประมาณเซ็นเรื่อยๆอ๋อตอนหลังเจอแม่เด็กคนหนึ่งท้ายกมือว่าจำหนูได้ไหมคะบอกตามตามัวแต่ตอนนั้นยังอ่านหนังสือได้ยังเห็นเพราะว่าคราบเลือดมันยังไม่บังเซ็นเตอร์ก็แม่เด็กหนูเป็นนักเรียนพักช่างค่ะอาจารย์สอนปีนี้เป็นเอาเขาก็ซื้อให้ลูกคือว่าดวงละ3บาทดวงละ3บาทพันหนึ่งก็ทีนี้60บาททีนี้อยู่ๆเขาก็ให้เขาก็ระดับให้ร้อยหนึ่งไปเนี่ยแล้วเขาก็ส่วนมากซื้อร้อยหนึ่งได้นี่แผ่นหนึ่งกับได้ซองวันแรกจำหน่ายมีสแตมป์มีซองด้วยนะใช่ครับซองวันแรกจำหน่ายครับอาจารย์ซองแล้วก็มีตัวการ์ตูนอยู่ที่ซองมีฤาษีสุทธาครใช่ครับแล้วมีปตาตาประทับวันที่ออกจำหน่ายที่สิบรวมทั้งหมดร้อยหนึ่งครับแล้วรวมทั้งอะไรด้วยกันไปด้วยนะทั้งหมดรู้สึกร้อยหนึ่งแล้วก็มาให้เราเซ็นซองบางคนเอาซองอย่างเดียว10ซองนะมีแต่ซองอย่างเดียวให้เราเซ็นที่ซองอะไรต่างๆสารพัดนั่งเซ็นจนอะไรจนเมื่อยจนนั่นแหละก็ให้ผมเบรกหลายทีแล้วทีนี้มาปี48เขานั่นก็เลยบอกเราก็เห็นว่าหมดแล้วคนมาติดต่อแล้วเพราะจะของผมก็หมดไปตั้งแต่ปี47นะแล้วก็โทรไปชื่อคุณทวีหรืออะไรเนี่ยที่ติดต่อเดินเรื่องนี้ผมมีเบอร์โทรเขาก็บอกว่าหมดแล้วเอ้าพอมาปี48มาเชิญผมอีกรถมารับรถตู้มารับไปอีกไปนั่งเซ็นแต่คราวนี้แถวสั้นหน่อยนะไม่มากวันที่10ก็แสดงว่าเขายังมีสต็อกหรืออะไรอยู่นะไปคราวนี้เขาก็ให้ซองให้เป็นกล่องใช่เป็นอะไรใส่มาประวัติสแตมป์เก่าๆมั้งอะไรโบราณอะไรมาให้แล้วก็จะมีพระกลิ่งอะไรพระกลิ่งแล้วจะให้พระกลิ่งมาด้วยอะไรด้วยพระกลิ่งนั่นที่ขายตามที่ต่างๆขายตามธนาคารออมสินตามอะไรตามประชานีอะไรต่างๆพระกลิ่นพระยอดธงอะไรนี่ย้อนกลับมาถึง3หน้ากระดาษของทีนี้จาก3หน้ากระดาษนี่ถ้าเราทำเรียงตามเรื่องไปมันก็สั้นนะครับทีนี้ไหนๆเมื่อกำเนิดสุทธาครแล้วก่อนสุทธาครจะเดินทางไปถึงเมืองผลึกจากเมืองก่อนจะไปเมืองผลึก
ตั้งใจจะให้ไปถึงเมืองผลึกแต่บังเอิญตาผมเจ็บพอดีแล้วมันก็เลยหยุดทีนี้เราก็เริ่มสุทธาครเริ่มว่าฤาษีเมื่อนางเงือกคลอดแล้วเมื่อคลอดแล้วฤาษีก็ทางได้รู้ทางญาณว่าคนมาในหนังสือพระอภัยนะก็ฤาษีก็เลยไปช่วยแต่ทีนี้เราก็จะให้มันยืดทำตลกหน่อยแล้วก็เอานกคู่กระชาไอ้นกคู่เขาไปเรียกฤาษีไปดึงหนวดฤาษีมาแล้วให้เด็กมันขำมันนะแล้วทีนี้แล้วก็นกคู่ก็พาไปเลี้ยงทำไมต้องนกคู่ฮะเริ่มแรกเพราะว่าเราถือฝรั่งเขาถือว่านกคู่เป็นโปรฟิเซอร์เป็นอะไรอย่างหนึ่งนะโอเคละอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวในคนไทยไม่ทั่วไปไม่ค่อยรู้จักที่ใส่หมวกไอ้รับปริญญาอะไรเงี้ยใช่ไหมปกติฝรั่งเขาถือว่านกคู่นี่เป็นสารแห่งการรับปริญญาเป็นโปรฟิเซอร์แล้วทีนี้แล้วช้างอะไรฮะช้างทีนี้การจะต่อยเพื่อแสดงความไอ้นั่นก็ต้องต่อยกับผู้ยิ่งใหญ่สิจะเป็นฮีโร่ต้องชนะผู้ยิ่งใหญ่ได้ก็ชนะผู้ยิ่งใหญ่ได้ในกรณีใดก็ตามนั่นแหละจะเป็นฮีโร่ทีนี้เราก็แต่ช้างสามนมนี่มันแปลกกับคนอื่นแล้วน่าจะแล้วทีนี้อย่างนี้เราก็ถูกด่าที่กระทรวงแล้วทีนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นผมไม่รู้จะแก้ตัวยังไงวอลต์ดิสนีย์ทำเรื่อง Little Mermaid ดันมีไอ้ปูแดงมั่งไอ้นกมั่งอะไรมั่งคริสเตียนเอ็นเดอร์สันไม่ได้เขียนคริสเตียนเอ็นเดอร์สันเขียนไอ้เมอร์เมดนี่ถูกอะไรถูกพ่อดูขึ้นไปอะไรไปเป็นรักกับเจ้าชายอะไรอันเนี้ยเขียนแต่ว่าไอ้นกคู่ไอ้อะไรนกนางนวลนกนางนวลบ้างไอ้ปูแดงอะไรเซบาสเตียนเซบาสเตียนเนี่ยพูดอังกฤษไม่ค่อยชัดเพราะว่าเป็นพวกลาตินเป็นเฟรนช์หรือเป็นลาตินไอ้กุ้งแดงตัวนั้นพูดไอ้กุ้งแดงก็โอ้ยสงสารเงือกน้อยจังเลยโอ้ยอยากขึ้นหูตาฟ้างฟางจะได้ขึ้นไปดูว่าบนเมืองมนุษย์เขามั่งว่ามีอะไรหูตาจะได้ฟังฝังเป็นการศึกษาโอ้ยเนี่ยพอกลับมาพ่อดุน่าสงสารตอนที่พ่อดุกับพ่อบอกกี่หนแล้วไม่ให้เจ้าขึ้นไปที่เมืองมนุษย์สกปรกดุร้ายแล้วก็นางเงือกเขาก็ปิดตาแล้วก็ร้องไห้ไปฝรั่งเขาจะร้องไห้มันใช้ปิดตาเนี่ยวันนั้นฝรั่งตัวจริงผู้ชายมาที่นี่มาร้องไห้กับปิดตาเงี้ยผมนึกว่ามันตลกเราให้เรื่องอะไรฮะจ๊ะพอดมันชักมือออกหูน้ำตาไหลเต็มภาพเขาไม่เห็นฟิล์มผมเสียฟิล์มเน่าพอเขากำลังจะมาเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เขาไปเขามารู้จักผมตอนโดมและนำเขาไปรอผมที่ฟิวเจอร์พาร์คตั้งแต่เช้าผมไปบ่ายเนี่ยเรื่องนี้เราก็มานึกถึงเนี่ยขนาดดิสนีย์เขาก็ยังเติมไปพวกนี้ไปเพื่อให้เด็กมันขำบ้างให้เด็กมันก็ยังไอ้กุ้งแดงไอ้เซบาสเตียนมันบอกโอ้ยนี่สงสารเงือกน้อยจังเลยเนี่ยจะได้หูตาฟ้างฟางจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันโลกมนุษย์เนี่ยเรายังอยากขึ้นไปเลยเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้มันไอ้กุ้งก็พูดอย่างนี้ไอ้กระปูแดงนั่นแต่ทีนี้ไอ้นกนางนวลเขาได้ยินอย่างนั้นโอ้ยสู้อ้วนไม่ได้อุ้มบินทั่วบนโลกมนุษย์เนี่ยอุ้มบินไปทุกแห่งเลยกินรู้หมดรู้เห็นหมดทีนี้อยู่เสบาสเตียนเขามองไปอ้าวมีซ่อมอันหนึ่งซ่อมมนุษย์ก็ทำหล่นอยู่ในดินเสบาสเตียนก็หยิบซ่อมขึ้นมาเออนี่อู้ยังไม่รู้เลยมนุษย์เขาว่าทำอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นกนางนวลก็บอกโอ้ยว่ารู้หมดเลยก็หยิบมาเขาเอามาเสยผมมึงที่มีโมนที่แขนนั่นเลยใช่ครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมจำได้เขาดิสนีย์เขาเติมมุกเข้าไปเพื่อให้เด็กถ้าไปเดินตามเรื่องจริงๆเด็กก็เครียดน่าเบื่อใช่ครับทีนี้ผมก็เลย
ผมก็บอกว่าทำไมเอาถึงแล้วเอานกคู่ทำไมคนตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยตามคุณย่าถือคุณย่าก็แบกถาดไปวัดแล้วผมก็เป็นคนถือขันข้าวเพราะเราเป็นเด็กอุ้มขันข้าวเดินตามย่าไปวัดเพราะทุกๆวันพระย่าจะต้องแบกถาดไปวัดแล้วก็ต้องดึงผมไปด้วยทุกทีเราก็ไม่อยากไปเพราะไปวัดที่ไรแกเอากำไรมาใส่ที่เท้าเราทีกำไรแบบเก่าอ่ะมาใส่เหมือนกลวนนักโทษแล้วพอไปที่ไอ้เด็กที่อื่นเนี่ยมันไม่มีมันจะมามองตีนเราเนี่ยละอายนะแล้วทีนี้ระหว่างที่ไปพระท่านบิณฑบาตย่ามาตักบาตรทุกวันทีนี้อีกวันก็หลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับแล้วคนก็เริ่มกลับท่านมหาอะไรองค์หนึ่งจังคุณอันนี้เชิญก่อนที่เชิญคุยก่อนจะกลับแล้วทีนี้เราก็ตามไปนั่งข้างหลังท่านนั่งข้างหลังคุณย่าแล้วท่านก็นั่งอยู่บนแคร่บนนั้นน่ะเพราะว่าแบบเรือนไทยแบบศาลาแบบวัดนั่งข้างบนสูงท่านก็เรียกไอ้ฮูกไอ้ฮูกโว้ยเราเอ๊ะใครมาชื่อไอ้ฮูกแล้วครับมาทำอะไรอยู่วะล้างบาตรดึงไอ้นั่นอยู่วางข้างอะไรมันก็บอกเอาแล้วไอ้ช้างไปไหนล่ะเราก็อยากเห็นไอ้ช้างหน้าตาเป็นไงบางนั้นบอกว่าไอ้ช้างไปอะไรเอาของไปให้อะไรมาเลยงั้นไอ้ฮูกเสร็จแล้วมาเนี่ยคนทำไมชื่อไอ้ฮูกแล้วไอ้ช้างตกลงเด็กวัดนั่นชื่อไอ้ฮูกคนไอ้ช้างคนนี่เพราะว่าสมัยก่อนนี่คนเจอแล้วเด็กๆนี่ชื่อไอ้หมายังมีเลยเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเราก็เลยทำเป็นตัวนกฮูกซะเลยทำเป็นตัวช้างซะเลยเขาก็หาว่าเราทำเสียวันนี้คดีเนี่ยเรามานึกถึงว่าที่นี่เขายังกล้าทำเลยนะแล้วทีนี้เรื่องเราเดินไปถูกต้องเรื่องเราก็เดินไปเราไม่ได้ไปแก้เรื่องเลยแล้วทีนี้ฤาษีไปเลี้ยงเมื่อเลี้ยงเสร็จแล้วเลี้ยงแล้วก็โตวันโตคืนไอ้หัวมันก็เป็นคนไฟเปลือแล้วก็ไอ้ลิงก็ไปเที่ยวหากล้วยมาให้กินอะไรทำนองนั้นนั่นนะไอ้ลิงเขาก็มีแบกกล้วยมีและตอนหลังสุชาครไปกินกล้วยหมดเครืออะไรฤาษีอะไรเงี้ยเราก็นิดหน่อยที่เราจะเติมแล้วทีนี้ก็ไปจับมามังกรนี่เราก็ตามวรรณคดีนะไปจับมามังกรแล้วทีนี้เมื่อไปจับมามังกรไปเล่นน้ำมาเลยทีนี้ไหนๆนั่นสมัยนั้นจอฉลามจอมดังเราให้ต่อยกับจอในทะเลทิ้งแล้วก็ไอ้ฮอลลีวูดเรื่องจอมันมาคนรู้จักฉลามเยอะคนยังล้อกันเรื่องจอเรื่องอะไรเนี่ยทีนี้เรานิดในไหนลงทะเลไปเจอบ้ามังกรเนี่ยเราให้ชกกับฉลามก่อนเพราะฉลามจะกัดก็เลยเนี่ยต่อยกับฉลามแล้วก็ตอนหลังฉลามมันยอมเพื่อนเขาเลยขี่ฉลามไปเอิญมามังกรมันโผล่ขึ้นมาเขาก็ไปที่ฤาษีให้ห่วงไปคล้องอะไรจับมามังกรได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเติมหนึ่งให้หนังมันยาวขึ้นสองให้เด็กเขาได้มีมุกให้เขาขำให้สนใจมันเดินไปตามเรื่องทีเดียวมันก็นั่นเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็3 ขวบเนี่ยสุทธาครเนี่ย3ขวบที่ไปลาฤาษีว่าคิดถึงพ่อฤาษีเล่าเรื่องพ่อกับแม่ไปอย่างนั้นนั้นจะไปตามพ่ออยู่ไหนฤาษีบอกว่าพ่ออยู่ที่เมืองเพลิงเพราะฉะนั้นก็เลยสุทธาครอยากหาพ่อมีพ่อรู้ว่าแม่ไปเยี่ยมแม่อยู่บ่อยก็ตอนไปกินนมแม่อะไรในถ้ำฤาษีก็เลย
เล่าให้ฟังบอกว่างั้นเจ้าคุณจะบวชเป็นเณรน้อยเดินทางจะได้ปลอดภัยขึ้นจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นธรรมดามันคือเรื่องอาจจะถูกมันแฝงมันหรือดีมันน้อยแต่งเป็นเณรน้อยก็เลยแบะแต่งตัวเป็นฤาษีน้อยแล้วก็ฤาษีก็ให้ประคำไปฤาษีเจิมหน้าผากเลยในนั้นไม่ได้แบบไม่ได้ถึงกับเจิมมันเพียงแต่เป่ามนต์ให้อะไรในนี้เราก็ทำให้หลังจากที่หลังจากที่ฤาษีอนุญาตแล้วอะไรแล้วให้ไปก็ให้ไปลาแม่ไปลาแม่ก็ฤาษีก็บอกพระฤาษีบอกว่าเจ้าเพียง3ขวบไปลาแม่แม่ก็บอกโถลูกเพียง3ขวบเท่านั้นเดินทางอะไรแม่ไปเจอพ่อเขาแล้วอย่าลืมบอกว่าแม่อยู่สบายดีอะไรต่างโถเพียง3ขวบเท่านั้นทีนี้พอขวบมาไปอะไรไปลบกับผีดิบไอ้ผีดิบนั่นสุนทรภู่ท่านมีความหมายว่าเป็นสิ่งเลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วทั้งหลายทีนี้เราก็เลยไอ้ที่ผีมือเฉยๆก็มือไวใจเร็วไอ้หลอกกัดคนข้างหลังก็เป็นนั่นไอ้ผีที่แลบลิ้นหลอกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความหมายว่าเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆอ่ะทุกอย่างทีนี้ไอ้เราจะสื่อตรงๆค่อนข้างให้ตีความหมายผู้การบันเทิงอ๋อไม่สนุกตอนนั้นหนังญี่ปุ่นเริ่มมีแล้วเพราะว่าจริงผมทำเป็นคนแรกที่ทำหนังการ์ตูนในเอเชียนี่ไอ้ที่ฝรั่งก็ยังมาเขียนให้ตอนที่ไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลคนที่เขียนหนังสือเล่มล่างเนี่ยเล่มจากฟิลาเดลเฟียนั่นแหละเขาตอนหลังก็เพิ่งรู้ว่าผมทำหนังการ์ตูนที่ฉายครั้งแรกเมื่อปี1498ญี่ปุ่นยังไม่มีญี่ปุ่นเพิ่งจะแพ้สงครามเพิ่งจะฟื้นแล้วก็ญี่ปุ่นเพิ่งจะเริ่มตั้งตัวแต่ว่าญี่ปุ่นก็เริ่มทำหนังซามูไรออกเยอะเนี่ยทีนี้เมื่อสุสาครลบกับผีดิบซึ่งเป็นอบายมุขทั้งหลายแล้วลบเสร็จแล้วฤาษีก็มาช่วยนี่ฤาษีมาเป็นหนึ่งเลยสองพอตามเข้าไปเจอชีเปลือยเข้าที่เกาะพนมชีเปลือยถามว่าจะไปไหนเนนน้อยสุสาครก็ตอบว่าจะไปตามพ่อชีเปลือยมันก็ถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนจะไปตามที่เมืองไหนไปที่เมืองผลึกเท่านั้นโอ้ยชีเปลือยซ้อนกลเลยโอ้ยงั้นไปไม่ได้ที่เมืองผลึกมีทะเลน้ำกรดเรียนในวิชาทะเลน้ำกรดมาหรือเปล่าสุสาครก็ไม่รู้จักไม่เคยเรียนเพราะว่ารู้แต่ว่ามีไม้เท้ากายสิทธิ์กันผีกันผีร้ายกันชุบสิ่งชั่วร้ายแล้วก็มีม้าอังกอรคือวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำม้ามังกรนี่แข็งแรงมากเลยคือที่ตัวมันอยากได้ผมนี่อยู่แล้วก็เล่เหลี่ยมก็หลอกขึ้นไปที่เหวที่ภูเขาสุสาครยังถามว่าอ้าวทำไมจะต้องขึ้นไปเขาสอนตรงนี้ไม่ได้หรือเอตเอวิคาถาข้ามทะเลน้ำกรดเนี่ยผีปุยบอกโอ้ยไม่ได้วิชานี้เป็นวิชาชั้นสูงต้องเป็นในที่สูงดินกับพื้นนี่มันสกปรกเดี๋ยววิชานี้ไม่ขลังอะไรต่างต้องพาสุสาครขึ้นไปบนยอดเขาไปที่เขารู้ทำเลดีนั่งป่าเขียวแล้วก็ให้สุสาครหลับตาแล้วก็จะบอกมนต์ให้พอสุสาครหลับตาปั๊บผลักตกเหวการผลักตกเหวนี่เองก็เลยสุสาครก็ขึ้นไม่ได้ไม่รู้ทำไมโอ้โหก็ลึกก็นึกถึงครูบาอาจารย์อีกเนี่ยไอ้ตอนไอ้ที่ตกผีนั่นก็นึกถึงครูบาอาจารย์คือฤาษีงั้นการเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็ลงในล็อกเนี่ยพอทีนี้นึกถึงครูบาอาจารย์ฤาษีก็มาช่วย
พาขึ้นเหวแล้วก็เป็นรูปนี้แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อย่างนี้เนี่ยเริ่มเป็นสแตมป์อย่างนี้เอาขึ้นมาแก่ปากเหวเนี่ยแล้วก็สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์สอนสุดแล้วก็ที่พึ่งหนึ่งพึ่งกายตนเกิดความคิดเห็นเทวดาหรืออะไรบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นเองสอนแล้วก็เลยให้ติดตามไปเอาไม้เท้าเถิดไอ้ม้ามังกรมันรู้มันย้อนกลับมาหาพอชีเปลือยโดดลงจากหลังม้ามังกรมันกลับมาพระสุทธครก็ขี่ม้ามังกรเข้าไปในเมืองกาลเวกไอ้ชีเปลือยมันเข้าไปแสดงพิธีหารเป็นผู้วิเศษในเมืองกาลเวกคือมันขโมยไม้เท้าไปใช่ไหมเอามาไม้เท้าไปเพราะไม้เท้านี่อาจารย์เดี๋ยวขอเป็น